ดิฉันเหมือนฝันสลัดทุกนะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้นำคุณผู้ชมมาพบกับการตอนกิ่งไผ่นะคะซึ่งดิฉันก็อยู่กับคุณยุภาพรพันดวงค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้เมืองท่าหลาแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณยุภาพรก็ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตอนกิ่งไผ่กันเลยค่ะสำหรับวิธีการตอนกิ่งไผ่นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องดูในส่วนของตัวไหนก่อนคะของกิ่งไผ่ที่มีรากอากาศนะฮะกิ่งไผ่เราคือเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือเป็นรากอากาศค่ะแล้วก็วิธีการทำนะคะจะต้องทำยังไงบ้างครับผมจะมีเลื่อยข้างล่างก่อนนะคะตรงฐานตรงนี้เลื่อยจะเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงค่ะก็จะเลื่อยเข้าไปประมาณเพื่อให้ตรงที่เปลือกเนี่ยขาดเลื่อยเข้าไปเยอะแน่ไม่เยอะไม่เยอะค่ะประมาณสักครึ่งเซนค่ะมันจะมี2วิธีค่ะบางคนเขาจะใช้วิธีเลื่อยข้างบนอ๋อเลื่อยข้างบนก็ได้เลื่อยข้างล่างก็ได้แต่ทีนี้จะใช้เลื่อยข้างล่างค่ะแล้วก็จะใช้วัสดุห่อวัสดุห่อก็จะมีถุงพลาสติกกับถุงมะพร้าวชุบน้ำหน่อยนึงค่ะแดะออกแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ห่อลากให้มิดค่ะก็คือห่อไอ้ตรงที่เราตัดแล้วก็พร้อมกับไอ้ตัวที่มันติดท่อน้ำเลี้ยงตัวนี้ด้วยหุ้มลากเข้าไปค่ะหุ้มลากให้มิดชิดค่ะแล้วก็มัดไว้สมมติมัดท้ายค่ะก็ดูไม่ยากเนาะไม่ยากค่ะทำง่ายตอนนี้เอาไว้ประมาณ15วันค่ะแต่ถ้ามีฝนตรงเนี้ยจะแค่อาทิตย์นึงก็จะขึ้นแล้วก็จะงอกแล้วค่ะแล้วเวลาเราห่ออย่างนี้ตอนอย่างนี้ทิ้งไว้15วันหรือว่าอาทิตย์นึงถ้าเกิดช่วงฝนตกค่ะใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราจะเอาไปปลูกต่อล่ะคะเราต้องทำยังไงเราตัดออกไปได้เลยค่ะตัดชิดต้นหน่อยนึงชิดลำต้นข้างในเนี้ยตัดด้านบนด้านบนค่ะตัดด้านบนให้ขาดมาจากลำต้นครับจะเอาไปชำถุงไว้ก่อนหรือว่าเอาไปลงแปลงเลยก็ได้แต่ถ้าเอาชำถุงไว้ก่อนเนี่ยถุงดำไว้ก่อนจะสมบูรณ์กว่าจะออกรากเพิ่มเนี่ยประมาณกล้องทูใบอันนู้นนะฮะจะมีรากประมาณ15วันที่ผ่านมาอ๋อก็จะได้เป็นรากออกมาจะมีตัวรากออกมาด้วยนะคะไอ้ถุงนู้นจะเห็นชัดกิ่งนู้นกิ่งนู้นจะชัดกว่าอันนี้เป็นเดือนแล้วค่ะเพราะวันที่ผ่านมันแรงไงไม่ได้ฝนไม่ได้น้ำค่ะก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะสำหรับการชำกิ่งไผ่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณยุพาพรมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ตีระดาไนด้วยนะคะโอกาสหน้าค่ะคงจะได้เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ